มีฝนตกลงมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ตามมาสําหรับในพื้นที่ภาคเหนือก็คือทะเลเหมอกนะคะคเวลานี้ก็ยังคงเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยแต่ปรากฏว่าฝนสะสมที่ตกลงมาในช่วงตั้งแต่ต้นๆฤดูฝนจนถึงเวลานี้ทําให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําป่าไหลหลากมากขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดที่แม่ห้องสอนมีน้ําป่าหลากลงมาท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและจุดสัญจรที่เชื่อมต่อไปอยังพื้นที่การท่องเที่ยวค่ะ ฝนตกหนักลงมาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อคืนนี้ค่ะมีน้ำป่าไหลหลากห,หลายพื้นที่โดยเฉพาะที่บ้านหมอกจำแป่ในตำบลหมอกจำแป่ซึ่งนอกจากบ้านเรือนของประชาชนจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านทบศอกบ้านรักไทยและถนนระหว่างระหว่างบ้านทุ่งมะซ่านบ้านห้วยผาก็มีต้นไม้ล้มขวางทางรถผ่านไปไม่ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ำป่าในอำเภอปายและขุนยวม เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปุและชาวบ้านวังผูในอำเภอแม่พริกเสริมแนวกระสอบทรายไม่ให้น้ำวางไหลเข้าท่วมนาข้าวอินทรีย์ถึงแม้ชาวบ้านจะปิดประตูระบายน้ำเอาไว้แล้วแต่ก็ต้านทานกระแสน้ำไม่ได้ค่ะ ไปดูภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะแม่น้ำยมในอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรถึงแม้จะยังต่ำกว่าตะลิ่งอยู่มากแต่แนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากน้ำที่ระบายลงมาจากจังหวัดตอนบนไม่ว่าจะเป็นสุโข,ขทัยและพิษณุโลกค่ะจุดหนึ่งที่ต้องติดตามคือบ้านจระเข้ผอมในตบนาบลรังนกจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่าคุณผู้ชมคงจะได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆเวลามีหน้าน้ำน,นะคะ น้ำยมก็ล้นตะลิ่งเข้าท่วมขังบ้านเรือนแล้วกว่า30หลังคาเรือนค่ะนายชยันสิริไม้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ไปดูเขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองตาคลีอำเภอตาคลีนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ท่อระบายน้ำที่มียังเล็กค่ะระบายน้ำได้ไม่ทันจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปเร่งระดมสูบน้ำบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนค่ะ